สารคดีย่ำสันดอยจากทางสมิงผ่านและวิญญาณไพรโดยสังคีตจันทนพจน์ในตอนที่ชื่อว่าพรานแย้ปีนั้นสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจะยุติลงผมได้ทำงานอยู่ที่แผนกสถาปัตย์กองแบบแผนการรถไฟแห่งประเทศไทยสะพานนพวงศ์ก่อนอื่นขอสารภาพว่ายังไม่รู้จักป่าหรือเคยลุยป่าลึกๆมาก่อนเลยจากคำสั่งเบื้องบนให้ฝ่ายการโยธาเป็นผู้ไปสำรวจทางรถไฟสายมรณะตอนถ้ำกระแสจังหวัดกาญจนบุรีตอนนั้นยังไม่มีถนนเช่นปัจจุบันผมมีรายชื่ออยู่ในทีมนี้ด้วยแน่นอนความตื่นเต้นย่อมมีเป็นธรรมดาคณะสำรวจมี6คนหอบสัมภาระที่จำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างขึ้นรถไฟตู้ตอยอทำขบวนลากโดยหัวรถจักรชุดหวานเย็นป่าช่วงดังกล่าวนี้น่าสนุกเพราะคนยังไม่เคยป่ายังไม่คุ้นกับสัตว์สถานีเล็กสถานีน้อยใช้เป็นที่ลงสรรพสินค้าตอนไปปลายสงครามถูกทอดทิ้งมีแต่เบื้องหลังกับอดีตที่แต่งปรุงด้วยชีวิตและน้ำตาความเจ็บไข้ทุกทรมานทำให้คนรุ่นหลังมีเรื่องราวที่นำไปคุยและนำไปเขียนได้มากมายเมื่อรถผ่านสถานีกาญจนบุรีภูมิภาพของสองฝั่งฟากก็เริ่มเปลี่ยนไปลำน้ำแควน้อยทอดตัวคดเคี้ยวคู่ไปกับทางรถไฟซึ่งก็เรียกความสนใจจากคนในกรุงได้เยอะจุดที่ผู้คนโดยสารทุกคนสนใจมากที่สุดก็คือสะพานเลียบหน้าผาสูงชันที่ถ้ำชะนีหรือถ้ำกระแสสะพานไม้ที่สร้างโดยสูงทั้งต้นต่อกันอย่างลึกลงไปถึงพื้นหินริมฝั่งน้ำสร้างความหวาดเสียวได้มากยิ่งขนาดจะข้ามสะพานขบวนรถจะต้องหยุดรอสัญญาณแจ้งว่ารถไฟว่างทางสะดวกไปเลยเสียงล้อรถเบียดกับรางและเสียงเสาต่อหม้อไม้ลั่นดังเอี๊ยดอัดเป็นระยะติดต่อกันเมื่อสุดสะพานตู้ตอยอของเราก็จอดขณะนั้นไม่มีขบวนรถไฟใดๆวิ่งทั้งสิ้นเพราะทางสายนี้ไทยกับอังกฤษยังมีข้อตกลงต่อรองกันอยู่เมื่อรถตู้จอดที่กระท่อมขนาดเครื่องของลุงโชคผู้ดูแลสะพานก็ช่วยเรายกรถยนต์รางอยากเรียกว่ารถตรวจงานติดเครื่องยนต์มากกว่าสัมภาระสิ่งของจำเป็นซึ่งลุงโชคเป็นทั้งพนักงานให้ทางสะดวกคือยกธงเขียวแดงราชการมาคราวนี้มีกำหนด10วันสำรวจเส้นทางรถไฟด้วยรถตรวจงานล้อเล็กๆ1คันติดไซเรนท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยก็รถไฟไม่มีวิ่งแล้วจะติดไว้ทำไมครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าเอาไว้เปิดไล่ช้างป่าที่ยืนขวางทางรถไฟนะครับไอ้เรื่องปืนผาหน้าไม้อย่าไปถามเลยครับไม่มีติดตัวสักคนยิงไม่เป็นเรื่องนี้เขียนถึงแย้ดังนั้นผมก็ไม่เอ่ยถึงการเพราะเสร็จแล้วก่อนกำหนดถึง3วันโอกาสเช่นนี้พักพวกรถไฟของลุงโชคก็อาสาพาเราบุกดงแย้ที่ดอนป่าทุ่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปเกือบสุดชายแดนไทยพม่าโดยมีหนุ่มวัยกลางคนน้ามุกน้าชัยน้าเล็กทั้ง3น้าอยู่ที่ป่าแถบนั้นรู้จักป่าและที่อยู่แย้ดีช่วงที่ไปนั้นพอดีเป็นฤดูแล้งเหมาะสำหรับการล่าแย้ในทีมมีพรรคพวกที่ชอบแย้ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานตระกูลกิ้งก่าจิ้งเหลนรูปร่างไม่น่าบริโภคนักแต่เมื่อเอามาย่างจิ้มน้ำปลาข้าวร้อนๆผัดเผ็ดอะไรก็ได้ครับรับรองว่ากินข้าวกันแตกหม้อแตกไข่เลยเชียวละวันรุ่งขึ้นเราก็ออกเดินทางกันแต่เช้ามืดมีทั้งเด็กๆลูกๆหลานๆลุงโชคลงลุยน้ำลำแควน้อยช่วงที่ตื้นที่สุดไปขึ้นยังอีกฝั่งนึงแล้วก็เดินกันไปตามเส้นทางเดินพอเหมาะสำหรับแต่ละคนพวกเด็กๆหอบหิ้วอุปกรณ์ล่าแย้ซึ่งได้จัดเตรียมทำไว้มาพร้อมๆกันป่าหญ้าข้างๆทางเดินยังชุ่มโชกไปด้วยน้ำค้างซึ่งค่อยๆระเหยแห้งไปยามเมื่อแสงแดดแรงกล้าขึ้นดอนป่าทุ่งดงแย้ก็อยู่อีกไม่ไกลนักจนกระทั่งเที่ยงเราจึงหยุดหุงหาอาหารกันตรงบริเวณน้ำซับแห่งหนึ่งตรงนี้เกินครึ่งทางมาแล้วเมื่อเต็มท้องแล้วก็มีแรงออกเดินต่ออากาศร้อนอบอ้าวมากขึ้นทุกคนเหงื่อชุ่มโชกทั้งหน้าทั้งตัวไม่มีใครบ่นออกมาให้ใครได้ยิน
พราะสมัครใจมากันเองเหนื่อยร้อนเราไม่ว่ากันตอนแรกเดินเสียงคุยกันดังให้แซ่บนานไปก็หายไปแต่ก็มีเสียงคนร้องขายโอเลี้ยงน้ำส้มเย็นเจี๊ยบสอดแทรกมาบ้างไม่ได้ช่วยให้หายคอแห้งแต่รู้สึกจะเครียดมากเสียงร้องขายของชุ่มเย็นนั้นไม่มีร้องมีแต่ลมแรงๆคอแห้งผากลงไปอีกคนที่พูดเองก็กลืนน้ำลายเหมือนกันตะวันโผล่เพลเราก็เดินทางมาถึงบ้านน้าเล็กซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังมุงด้วยยาขาบางคนถึงแล้วลุกไม่ขึ้นหลับต่อไปเลยหลังอาหารมื้อเย็นแล้วกำลังวังชาเริ่มกลับมาใครยังมันในอารมณ์ก็ออกส่องไฟส่องกระต่ายส่องแกล้งกันใครชอบยังไงก็เอาหลายคนนอนเช้ามืดขบวนการล่าแย้ก็ตื่นกันแต่เช้าออกเตรียมตัวกันเพราะการจับแย้นั้นมีหลายวิธีผมไม่เคยเห็นมาก่อนก็ขอจดบันทึกให้ท่านผู้อ่านทราบดังนี้ด้วยว่าคณะของเรามีเด็กๆตามกันไปหลายคนพร้อมทั้งสุนัขอีกหลายตัวบรรดาบริวารเหล่านี้ต่างคึกขนองวิ่งพันแข้งพันขากระจายกันออกไปทั่วราวป่าพอเห็นอะไรที่วิ่งได้ก็ส่งเสียงเห่ากันให้ระงมไปหมดสุนัขพวกนี้ไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อนดังนั้นเจออะไรเป็นเห่าดะดีที่ทำให้เราระวังตัวแต่ก็เสียตรงที่ว่ากลับไปไล่สัตว์ให้ตะเลิดหนีสุดเหยียดไปอีกวิธีนี้พรานรุ่นจิ๋วชอบกันมากเพราะได้ประลองฝีมือหนังสติ๊กกันคนละปับสองปับในกรณีที่เจอแย้ใกล้ๆไม่ตื่นเสียงหมาก็เก็บตนไว้ก่อนดักแย้โดยใช้ตัวด้วงด้วงเป็นกับดักสัตว์เล็กๆประเภทหนึ่งโดยเฉพาะเหมาะแก่การดักแย้มากทำขึ้นจากกระบอกไม้พายที่มีความกว้างของกระบอกประมาณนิ้วครึ่งส่วนที่เป็นปล้องก็ยาวประมาณครึ่งคืบราวๆ4นิ้วส่วนบนที่เหลือเหลาเป็นต้นแบบคันธนูยาวสักครึ่งวาส่วนล่างสุดของปล้องก็เหลาไม้มีเดือยไว้ปักดินได้ยาวประมาณ3นิ้วฟุตซึ่งเมื่อปากลงบนปากรูแย้แล้วกระบอกกลวงก็จะจ่อปากรูแย้พอดีทีนี้พอแย้โผล่ออกจากรูเพื่อหากินในตอนเช้าก็จะต้องผ่านรูกระบอกซึ่งมีกลไกขัดเอาไว้เมื่อกระทบไม้ขัดหลุดดันด้วงก็จะดีดกลับและดึงเชือกที่เป็นบ่วงไว้ในกระบอกรัดคอแย้พอดีวิธีนี้กระทำการปักไว้ตอนเช้าก่อนที่แย้จะออกหากินแย้จะเริ่มหากินเมื่อแดดเริ่มสาดแสงและจะกลับเข้ารูตอนที่แดดจับนอกจากบางตัวที่ออกหากินไกลแย้จะอยู่หรือไม่อยู่ดูง่ายปากรูจะแบนเรียบๆบางทีท่านเดินเป็นฝุ่นก็จะมีรอยตีนอยู่ด้วยและมีขุยดินรอบๆปากรูหัวรูแย้จะลาดเอียงลงไม่ตั้งฉากกับพื้นดินนักเดินไปก็ตระเวนหารูใหญ่ๆปักด้วงไว้จนครบจำนวนที่เอาไปแล้วก็รุดหน้าเรื่อยๆรอไว้ขากลับจึงจะมาเก็บด้วงอย่างที่สองใช้ยิงด้วยปืนลมหรือปืนลูกกรดขนาดจุด22อันนี้คนหนุ่มและเด็กๆชอบมากเพราะมีการประลองฝีมือกันอย่างที่สามตกเบ็ดแย้ที่ไหนที่ไหนเห็นแย้วิ่งกันให้พลุกพล่านจนยิงไม่ทันเราก็ผูกเบ็ดราวขึ้นใช้เบ็ดตัวเล็กๆที่เตรียมไปเกี่ยวเหยื่อพวกข้าวฟ่างสีขาวๆหรือข้าวตอกห้อยตัวลงมาจากราวเชือกหนึ่งสายสายหนึ่งจะผกหลังก็ได้เว้นระยะต่อประมาณครึ่งวาปลายเชือกหรือราวมัดติดต้นไม้และเบ็ดเกี่ยวเหยื่อห้อยสูงพ้นพื้นดินสัก1นิ้วก็เรียบร้อยแล้วก็หลบไปจะเริ่มต้นที่แย้ตัวหนึ่งเห็นเข้าต่อเป็นแมลงแย้จะกระโดดเข้าฮุบทันทียิ่งมีสายลมพัดทำให้เข้าต่อที่ตุ้มเบ็ดต้องสายลมเต้นดูคล้ายแมลงบินทั้งที่พวกแย้ด้วยกันเองหลังจากติดเบ็ดเพราะเหยื่อจากข้าวโพดคั่วหรือเหยื่ออื่นสีขาวพยายามดิ้นเพื่ออิสรภาพยิ่งดิ้นเข้าตอกอันอื่นก็ยิ่งเต้นดูคล้ายแมลงมีชีวิตชีวาคราวนี้ก็อีรุงตุงนังมันเป็นภาพที่ชวนขำขันกึ่งสมเพชโดยลักษณะเช่นนี้พรานรุ่นเก่าห้ามไม่ให้หัวเราะเป็นอันขาดเพราะความลับของป่าระบุไว้ผู้ใดบังอาจหัวเราะแย้ติดเบ็ดก็พึงระวังตัวให้ดีเสือจะเข้าเรื่องใหญ่สำหรับพรานที่ใช้ปืนเติมกระสุนทางปากลำกล้องตรงข้ามกับพรานปัจจุบันกลับชอบฟังเขาพูดสิครับตัวล่อแย้ติดเบ็ดแล้วเสือมาก็วิเศษเลยปืนลูกสองห้านัดรับรองครับ
ต่อให้เสือ11ตัวด้วยกระทืบแย้ชื่อเช่นนี้อาจจะฟังขัดหูสักหน่อยเพราะแย้บางตัวเปรียวสามารถหลบเขี้ยวหมาไปได้แต่เราท่านๆจะกระทืบแย้ก็ต้องบอกกล่าวกันก่อนว่าไม่มีทางแย้มีกำลังภายในวิชาตัวเบาล้ำเลิศและยอดเยี่ยมหลบกระสุนหนังสติ๊กและลูกปืนนานาชนิดแวบลงรูกันให้เห็นแบบต่อหน้าต่อตาแย้ลงรูไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นยังถูกกรรมวิธีตามราวีอีกสำหรับแย้ที่ลงรูไปแล้วเราก็เด็ดใบหญ้าหรือก้านดอกหญ้าที่ยาวๆอ่อนๆค่อยๆแย่แย้ลงไปในรูพอโดนตัวมันยุ่นๆเสร็จแล้วก็ดึงกลับคืนมาสลับกันแยงกระทั่งลงไปใหม่สลับกันคราวนี้แย้จะรำคาญหรือโกรธไม่มีใครรู้แย้ที่ลงรูไปแล้วก็จะค่อยๆคลานตามขึ้นมาจนเกือบจะถึงปากรูซึ่งพอประมาณหรือกะได้จากใบหญ้าที่ชักขึ้นมาจวนสุดก็ให้สัญญาณพรรคพวกที่รอคอยอยู่หมายตาเอาส่วนบนของรูที่ลาดเอียงกระทืบด้วยส้นเท้าอย่างแรงดินก็จะอัดบีบมันเข้าไว้ต่อจากนั้นก็ขุดเอามันขึ้นมารวบรวมเข้าไว้ถ้ากลัวแย้จะหลุดวิ่งหนีไปได้ชาวบ้านก็จะจับมันหักเอววิธีนี้ดูจะเป็นการทำร้ายสัตว์มากไปหน่อยและแย้ก็จะตายเร็วเพราะฉะนั้นถ้าอยากเก็บไว้กินนานๆก็ต้องพยายามอย่าไปทำร้ายมันขังรวมกันไว้ในปิ๊บเก็บไว้ได้หลายวันสดๆดีเสียด้วยสิแต่การกระทืบแย้นี้บางทีไม่ค่อยได้ผลเพราะถ้ามันไม่ยอมขึ้นมาไม่ว่าจะเอาใบไม้ดอกหญ้าไปแยงให้มันเกิดบันดาลโทสะก็ตามทีบางครั้งให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเกิดแย้ตัวนั้นลงไปแอบซ่อนอยู่ใต้หินในรูที่มีดินกลบทับตีนเพชฌฆาตอัดก็ไปเต็มแรงคราวนี้ได้โอดโอยแล้วครับการกระทืบถ้าจะให้ดีใช้เท้าเปล่าจึงสมควรกว่าอีกวิธีนึงบรรดาพรานแย้จอมโหดทั้งหลายหากรอดมาจากวิธีแรกๆคราวนี้ก็ถึงขั้นเอาน้ำมากรอกรูแต่ก่อนกรอกต้องค้นหารูลี้ภัยฉุกเฉินของมันให้พบว่าอยู่ตรงไหนถ้าพบก็เอาผ้าขาวม้าคลุมไว้ให้ดีเอาก้อนหินทับชายเสียหน่อยให้เรียบร้อยน้ำที่ใช้กรอกจะเป็นน้ำอะไรก็ได้แม้กระทั่งปัสสาวะเห็นผลทันตาส่วนมากพอเริ่มกรอกน้ำหรือขุดมันก็จะออกทางรูฉุกเฉินซึ่งมีผ้าคลุมเอาไว้ก็เสร็จอีกดิ้นผุบพับอยู่ในผ้านั่นเองไม่มีทางรอดเสี่ยงหน่อยสำหรับวิธีนี้ถ้าเผื่อมันเป็นรูที่งูเข้าไปอยู่ได้ก็วิ่งกันป่าราบแต่ส่วนใหญ่ไม่แจ็คพอตถึงขนาดนั้นเพราะหมาตายตั้งแต่มันวิ่งเข้าไปแล้วหมาตายก็คือหมายตาขบวนการทำบาปบันเทิงก็ออกปฏิบัติการตามรายสะดวกสบายร้อนเหนื่อยก็พักในร่มไม้เสียหิวก็เอาอาหารของขบเคี้ยวมาแจกกันใครจะเปิดโรงแรมนอนสักงีบสองงีบก็ย่อมได้พอแดดร่มลมตกเราก็ชวนกันกลับรวมทั้งแย่เคราะห์ร้ายแบ่งสรรปันส่วนกันไปมันเป็นความสุขกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนักปล่อยชีวิตสบายๆอะไรๆก็อย่าไปจีรังกับมันเพราะถ้ามันจริงจังกับเราแล้วก็จะลำบากนอนง่ายๆกินง่ายๆอดทนพยายามช่วยตัวเองไม่แก่งแย่งไม่มีมลภาวะเรือนกระจกนับได้ว่าเป็นความประทับใจของคนรักธรรมชาติมันสนุกดีครับ